ยังไงจิ้มจิ้มจิ้มไม่มันก็นั่นสินะฮะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะผมแท้ก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดสักการ์ดใหม่นะฮะซีรีส์นี้ฮะผมจะตั้งชื่อว่าโลกนี้มีแต่ลาวาโอเคฮะโลกนี้มีแต่ลาวาจริงๆแล้วมอดแพ็กอันนี้เนี่ยมันชื่อว่า Volcano Block โอเคป่ะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยเล่นมาแล้วใช่ไหมโลกนี้มีแต่หินใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ฮะอันนี้คือชื่ออะไรนะโลกนี้มีแต่ลาวามันต้องมีเสียงเอ็กโคนิดนึงโอเคฮะซึ่งหน้าเมนูเนี่ยสังเกตว่าปุ่มมันจะเล็กนิดนึงเพราะว่านะจอผมมัน 4K โอเคฮะเดี๋ยวเราเริ่มสร้างโลกเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคป่ะก็สร้างโลกโอเคครับผมจะตั้งชื่อโลกนี้ว่าอะไรนะทักเกอร์ซาซาแล้วกันนะผมไม่รู้จะตั้งว่าอะไรนะด้านซ้ายนะขอโทษฮะด้านขวาด้านขวาตรงนี้เห็นป่ะมันก็จะมีลาวากับไทนี่โอ้ยไทนี่นะเอาแบบลาวาธรรมดาแล้วกันเนาะแบบผมขอแบบสบายกับชีวิตสักนิดนึงโอเคป่ะฮะรู้ป่ะฮะเพื่อนผมอะฮะเนี่ยด้านขวาตรงเนี้ย TINY มันอ่านว่าอะไรฮะมันอ่านว่าไทนี่ใช่ไหมฮะเพื่อนสมัยม.ปลายผมอ่านว่าตันนะแบบมันอ่านว่าได้ยังไงเนี่ยมันเขียนว่าไทนี่ชัดๆอ่านว่าตันแบบโอ้ยตายละเครียดมากเลยอ่ะเราเริ่มสร้างโลกเลยแล้วกันนะฮะก็นะชื่อโลกแบบนี้ Create New World บูมตะดันตันตะดันตันตันตันเนี่ยคือแบบต้องเข้าใจนิดนึงอ่ะเนี่ยมันจอ 4K ก็แบบนี้แหละเห็นป่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูเล็กไปหมดเดี๋ยวเนี่ยแล้วพอมันเข้าที่ปุ๊บมันก็เริ่มใหญ่เห็นป่ะมันเป็นอะไรที่เอาใจยากมากเลยโอ้ยโอ้ยแลกเดี๋ยวมันใช้แรมเท่าไหร่เนี่ยอ๋อฮัลโหลสวัสดีฮะไม่ผมสวัสดีตัวเกมฮะสวัสดีแมปฮะโอเคถ้าเรากด F3 ตอนนี้เราใช้แรมไปไม่รู้ดิผมตั้งเอาไว้ว่าให้ Minecraft เนี่ยมันใช้แรมได้8กิกเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงเผื่อท่านผู้ชมอยากจะไปลองโหลดเล่นก็โหลดได้นะก็ใช้ตัวเกม Twitch นั่นแหละฮะอะไรนะ Twitch Desktop อ่ะแล้วมันจะสามารถแบบโหลดมอดต่างๆได้นะแต่ว่ามันหนักเครื่องจริงฮะแล้วต้องแรมเยอะมากๆด้วยโอเคพูดมากแล้วเนี่ยผมเนี่ยโอเคฮะเริ่มต้นยังไงฮะเราเกิดมาในบริเวณที่ไม่น่าจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะมันก็คล้ายๆเหมือนแบบโลกนี้มีแต่หินนะแต่นี่คือโลกนี้มีแต่ลาวาโอเคตอนนี้มี Quest Book กับมีไอเทมอะไรเนี่ย Wooden Knife เหรอฮะโอเคมีมีดให้ด้วยนะฮะลองเปิด Quest Book ดูซิซึ่งเริ่มต้นโอเคดูตี้มีแชปเตอร์1แชปเตอร์2 3 4 5 6โอเคมันดูสั้นๆเนาะว่ามั้ยเหมือนเควสมันน้อยอ่ะก็ไม่คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเควสมันยาวหรือเปล่านะเมื่อเปรียบเทียบกับสโตนบล็อก2โอ้โหสโตนบล็อก2นี่แบบเควสเยอะมากนะอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มแชปเตอร์1กันเลยแล้วกันนะอันนี้ก็คนที่ทำมอดนะเขามี Discord มี Twitter แล้วก็เช่าเซิร์ฟเวอร์นะฮะอันนี้แบบทางด้านของคนทำมอดนะฮะไม่เกี่ยวกับเราโอเคเริ่มต้นยังไงเนี่ย so it's begin ถึงเวลาเริ่มต้นกันแล้วกิ๊บฉันติดอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรที่นี่เลยนอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็มีดแล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนั่นเหรอผมไม่อยากจะอ่านนะเพราะว่ารู้สึกขั้นตอนตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่น่าสงสารตัวเองเหมือนกันฮะเนี่ยชื่อไอเทมว่าอะไรฮะ player fresh โอ้ยให้ตายเถอะผมบอกเลยแล้วกันครับว่ามันคืออะไรคือเข้าใจมั้ยเคยเห็นในไมค์ครับใช่มั้ยมันมีไอเทม Rotten Face ใช่มั้ยแต่นี้คือ Player Face ให้ตายเถอะอย่าบอกนะว่าเราต้องใช้มีดอันนี้โอ๊ยตายๆๆ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 ก็เดี๋ยวมันใช้ยังไง มันก็ไม่บอกวิธีใช้เลยนะใครฮะคือเหมือนเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างระหว่างไอ้เจ้ามีดอันเนี้ยนะฮะยังไงจิ้มจิ้มจิ้มไม่มันก็นั่นสินะฮะโอเคกัดดีกัดดีโอ้ยน่ากลัวดูดิเนี่ยเหนือตัวเองเหรอเนี่ยไอ้ตายเถอะแล้วประเด็นคือโอ้เลวร้ายว่ะโอเคฮะเควสสำเร็จแล้วใช่ไหมอ้าวยังไม่สำเร็จเหรอนี่เขาให้ทำอะไรเนี่ยวนมิววิธีการทำวนมิวคือยังไงเนี่ยอ๋อโอเคได้ฮะก็คือเอาเนื้อผู้เล่นนะฮะมาคราฟแบบนี้ก็ได้เป็นวนมิวไอ้ตายเดี๋ยวผมเกลียดบอสนี้มากเลยโอเคฮะหวังว่าเราคงไม่ต้องทำอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้อีกนะโอเคได้วนมิวมาเรียบร้อยฮ่าและหลังจากนั้นฮะเขาก็ให้อาหารมาทำไมเขาไม่ให้อาหารเรามาตั้งแต่แรกดูดิทำไมต้องแบบโอ้กินก็คือมันเอามีดเจือเนื้อตัวเองอะไรเงี้ยนะเฮ้ยน่ากลัวโอเคแล้วมีอะไรต่อฮะ wooden hole นะฮะก็คือเขาบอกว่า breaking grass นะฮะเขาบอกว่าเป็นต้นหญ้านะไม่ใช่บล็อกก็มันจะ drop stick อ๋อโอเคผมกำลังสงสัยอยู่เลยว่าไอ้เจ้า wooden hole เนี่ยเราจะคราฟยังไงอ๋อเอา stick คราฟแบบนี้โอเคไม่มีปัญหาเริ่มต้นก็แบบนี้โอเคแล้วก็เราก็ทุบลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เมื่อเราทุบบล็อกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะดรอปสติ๊กละมั้งซึ่งเราก็ไป
ไม่ได้เอาใหม่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 จับ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 โอเคอะไรเนี่ยฮะNormie Seedมันอ่านอย่างนี้ป่ะเนี่ยมันเล็ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเรายังไม่ได้สติ๊กสักอันเลยอ่ะโอเคครับได้สติ๊กมาแล้วอ๋อโอเคครับสติ๊ก2อันแต่เราต้องการสติ๊กทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ3อันใช่ไหมซึ่งโอ๊ยตายเด้อท่านผู้ชมคิดอย่างที่ผมคิดใช่ไหมฮะโบนมิลหมดแล้วนั่นก็หมายความว่ามีดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยเอ้าเนื้อหายอ๋อโอเคครับน่ากลัวโอเคฮะมอสอะไรเนี่ยผมอยากจะรู้มากเลยเนี่ยผมขอค้นหาแป๊บนึงนะเนี่ยไอช่องด้านขวาล่างตัวนี้เนี่ยฮะเราอยากรู้เกี่ยวกับไอเทมอะไรก็พิมพ์ชื่อเข้าไปผมขอดูแป๊บนึงฮะ @cannibal โอ้ให้ตายเถอะมีเนื้ออะไรบ้างเนี่ยฮะมีเนื้อผู้เล่นมีเนื้อวิลเลจเจอร์โอ้ปลาเถื่อนโอเคมีเนื้อวิลเลจเจอร์มีเนื้อพ่อมดมีเนื้อเอาเนื้อผู้เล่นไปปิ้งได้ด้วยโอ้เอาเนื้อวิลเลจเจอร์ไปปิ้งได้ด้วยให้ตายเถอะนี่มันมอสปลาเถื่อนแมวอะไรเนี่ยใช่มั้ยน้อหลอดเนาะมอสนี้ปลาเถื่อนน้อหลอดเนาะโอ้โอ้น่ากลัวไร้สาระนะโอเคไปต่อเลยละกันซึ่งเนี่ยผู้เล่นตัวนี้เราก็เอามาทำให้เป็นโบนมิลแบบนี้แล้วก็หวังว่าจะได้สติกนะเพราะผมไม่อยากจะเอามีดจิ้มตัวเองแล้วนะฮะตรงนี้เราสามารถเวนไมนิ่งได้นะฮะตามปุ่มที่เราได้ตั้งเอาไว้เราไอ้สติกยังไม่ได้เลยขอสติกหน่อยแซ่ไอ้ขอสติกนะดูดิมันไปให้สติกเราเลยอันสุดท้ายแล้วนะโอเคครับเราได้สติ๊กมาแล้วผมไม่อยากจะฆ่าตัวเองนะบอกไปก่อนโอเคฮะเราก็ได้แบบนี้มาเอ๊ะแป๊บนึงนะมันคาบยังไงนะแป๊บนึงนะผมขอโทษอ๋อมันวางแบบนี้ขอโทษโทษมันต้องวางแบบเอ๊ะโอเคฮะเราก็ได้วูดเดนโฮมาเรียบร้อยดาไหนดูซิมีอะไรอีกอ่ะกดรับของรางวัลนิดนึงอู้มีดแพตตี้ก็คือแบบเนื้อแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยแฮมเบอร์เกอร์โอ้น่ากินอีกแล้วนะโอเคอันนี้เขาบอกว่าอะไรฮะสตีดี้คอปโกรก็คือเราสามารถกดชีพค้างเอาไว้หรือปุ่มย่องนั่นเองฮะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชโอเคอ่ะเขาบอกให้เราเช็คตรงนี้โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าเมล็ดแปลกๆอ่ะแบบเมล็ดแปลกๆก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือเมล็ดอะไรฮะนี่คือเมล็ดนอร์มีซีดนะถ้าผมจะอ่านแบบนี้ก็น่าจะใช่นะฮะเนี่ยก็คือเมื่อเราทุบหญ้าปุ๊บเราก็จะได้เมล็ดนอร์มีซีดใช่ไหมซึ่งเรามีแล้วรู้สึกคุ้นๆว่าเรามีนี่ไงฮะเรามีเมล็ดนอร์มีซีดด้วยถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษแล้วกันแต่ผมก็จะอ่านอย่างนี้แหละนะฮะนาดานเข้าไว้ฮะโอเคเราก็จะ1 2 3แล้วเราก็จะปลูกเมล็ดปึ๊บเข้าอ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งกลายเป็นดินสิคือเข้าใจมั้ยโลกเนี่ยมันมีแต่ลาวาใช่มั้ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วโลกนี้มีแต่ลาวาถูกต้องป่ะฮะดังนั้นคือมันไม่มีน้ำซึ่งเนี่ยดินมันก็จะแบบมันก็จะแห้งได้นะเอ๊ะนี่ผมกดชิปอ๋อเอ๊ะปกติมันต้องแบบกดชิปรัวๆใช่ป่ะแต่นี้มันอะไรเนี่ยกดย่องมันคือการตดเหรอปุ๊ดไหนป่ะเอ้ยโอ้ใครตดตดเองนี่วะเหม็นตดตัวเองเป็นไปได้ยังไงฮะไม่รู้ไอ้ตัวยังเอ้าโตเรียบร้อยยังไม่ตดไหนดูสิปึ๊บอู้โอเคอ๋ออันนี้ก็คือใช้คลิกขวาได้นี่ไงได้เมล็ดอะไรก็ไม่รู้โอเคครับมันคือเมล็ดอะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือปลูกเพิ่มช้าช้าไอ้หูแมวนี่ก็จะหลุดละเกินนะฮะนี่เอาแมวไว้บนหัวเลยโอเคฮะเราก็จะปลูกเพิ่มแบบนี้เติมโอเคครับเราต้องปั๊มเมล็ดไปเรื่อยๆใช่ไหมน่าจะใช่มั้งนะไหนลองเปิดสมุดเควสดูสิฮะเขาบอกให้เราอะไรเมล็ดอะไรเนี่ยอาร์ทีเอาอีกแล้วคือมันเป็นศัพท์แบบมันเป็นชื่อเข้าใจไหมอาร์ทิเซียมั้งนะผมอ่านอย่างนั้นแล้วกันนะฮะก็คือเอาเมล็ดนอร์มีซีดนะฮะมาคราฟลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะโอเคได้ก็ดีอ้าวไม่ดีครับไม่ดีครับเราไม่มีเนื้อนะฮะเอาหลอดออกไปเถอะนะหลอดเนาะไปนั่งบนโต๊ะไปทำอะไรก็ได้นะไปที่อื่นก่อนนะเกะกะคนที่ทำมอสแผงเนี่ยเขาก็แบบมีไอเดียเหลือเกินนะก่อนหน้านี้คือโลกนี้มีแต่หินใช่ไหมอ่ะก็ว่ากันไปครับนี่โลกนี้มีแต่ลาวาเอ้ยข้างหน้ามันมีอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นบั๊กแสงเฉยๆใช่ป่ะข้างหน้ามันดูแบบมีจุดๆอะไรนิดๆหน่อยๆมันเป็นบั๊กแสงมั้งโอเคฮะแล้วขั้นตอนต่อไปฮะเราต้องทำไอ้เจ้าเมล็ดอันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเขามาคราฟแบบนี้นี่ไงฮะอาร์ทิเซียโอเคผมจะอ่านงี้แล้วกันอู้คราฟตี้แผ่นเมล็ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจะลองปลูกดูแล้วกันคือไม่รู้มันให้ปลูกหรือเปล่าไม่รู้ปลูกไปก่อนโอ้มันคือต้นอะไรเนี่ยเนี่ยดูดิมันจะเป็นแบบต้นแปลกๆอ่ะเนี่ยดูดิมันของมอสอะไรเนี่ยยูนิคครอปก็คือแบบเป็นต้นแบบแปลกๆดีเนาะมันแปลกดีนะแต่อย่างน้อยก็ดีนะที่ว่าแบบในลาวาเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรที่แบบที่จะมาฆ่าเราอะไรเงี้ยถ้ามันมีตัวมอนเตอร์อะไรอยู่ในลาวานะผมแบบขอฆ่าตัวตายดีกว่านะฮะแบบนั้นแต่เนี่ยดูสิมันได้ผลผลิตอะไรออกมาบ้างเนี่ยได้เมลอนได้แครอทได้โพเทโต้ได้บีบรูทโอเคมันเหมือนมันเป็นต้นที่ให้แบบเมล็ดแบบไมค์ครับปกติอ่ะเข้าใจไหมแบบอาหารแบบเนี้ยแครอทมันก็แบบเป็นของไมค์ครับปกติใช่ไหมโพเทโต้ก็ไมค์ครับปกติเนี่ยซีดก็มีอย่างเงี้ยใช่ปะเคกดรับของรางวัลนิดนึงครับปาดาอู้อะไรเนี่ยไกด์ทูยูนิคอร์ปโอ้มีคู่มือการใช้งานอีกแล้วนะลองเปิดคู่มือดูสิฮะว่ามันมีแมวอะไรบ้างนะฮะดูดีมีออร่าลองเปิดดูสิแวบ
อัลโหลมาเจยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูนิคอร์นในหนังสือเล่มนี้เราจะได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพืชพันธุ์ต่างๆทำอย่างกับภาคหนังแล้วโปรดจำเอาไว้ด้วยว่าต้นไม้ภายในมอสแห่งนี้เนี่ยแต่ละต้นมันโตไม่เหมือนกันคือยังไงอะต้นไม้แต่ละต้นฮะมันมีกฎการโตของมันเหมือนแบบเราต้องปลูกในพื้นที่แห่งนี้เท่านั้นนะมันถึงจะโตอะไรประมาณนี้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะหน้าถัดไปครับแรดโอ้นี่ไงฮะนอร์มิซีดนอร์มิสมันอ่านยังไงเนี่ยนอร์มาริสต้นอันเนี้ยมันก็จะโตแล้วมันก็จะแบบให้ผลผลิตแบบไม้ค้าปกติอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะให้แบบสุ่มๆมาก็ดีฮะไหนดูซิมีอะไรฮะนี่ไงอาร์ติเซียอ่านถูกเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคฮะต้นนี้มันคือต้นอะไรฮะมันเป็นต้นที่คราฟตี้อ่ะเป็นต้นที่คราฟตี้ต้นที่คราฟได้อย่างนั้นเหรอฮัลโหลก็คือเราต้องการ9ต้นก็คือเอา3คูณ3แล้วก็ตรงกลางอะไรก็ว่าไปโอเคตอนนี้ไอ้เจ้าต้นอันเนี้ยมันโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวทำไงดีอ่ะเนี่ยพอเราคิดขวามันก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยอ่ะใช่ป่ะโอ้คราฟติ้งเทเบิลเฮ้ยฮัลโหลโอ้ก็ดีนะเนี่ยโอ้ได้คราฟติ้งเทเบิลก็ดีว่าแต่ว่าเราจะคราฟอะไรได้บ้างนั่นสิไม่น่าจะคราฟอะไรได้เลยเนี่ยลองเปิดสมุดเควสดูฮะว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปไหนดูซิเบกโพเทโต้มันฝรั่งปิ้งอย่างนั้นเหรอฮะเราเอาโพเทโต้โยนไปในลาวาฮะคือปกติแล้วเนี่ยฮะเวลาเราทำอาหารเนี่ยไอ้เจ้าโพเทโต้นี้เนี่ยเราก็ต้องไว้ในแบบเตาเผาถูกต้องป่ะแต่นี้เขาบอกว่าให้เราโยนไปที่ลาวาจริงเหรอฮัลโหลลาวาไอ้โพเทโต้มันไปแล้วอะมันจะกลับมาหาเลยโปเตโต้โอ้ยไอ้มันฝรั่งชาตินี้มันจะกลับมาหาเราไหมฮะนี่ผมทำถูกวิธีป่ะเนี่ยฮัลโหลมันจะกลับมาโอเคเขาเรียกว่ามันฝรั่งเนี่ยเรื่องมากนะฮะคือแบบพอเราโยนไปปุ๊บกว่ามันจะกลับเอ้าพอเราโยนไปปุ๊บอ๋อโอเคผมว่าเราน่าจะพอเดาได้แล้วล่ะทำแบบนี้นะ1 2นี่เราทำแบบนี้นะก็คือโยนไปนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งกลับมาไม่รู้อ่ะลองดู1 2ปึ๊บโอเคเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆโอเคครับรับของรางวัลเย้เฮ้ยอย่างงี้ก็ดีอ่ะเนี่ยฮะแบบใช้ลาวาแบบพลังงานความร้อนให้เกิดประโยชน์ไงเพราะอะไรครับโลกนี้คือโลกแห่งลาวาครับเราก็ต้องใช้ลาวาให้เกิดประโยชน์นิดนึงอะนะโอเคเควสอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาให้เราทำอะไรเนี่ยคราฟติ้งสเตชันใช่ป่ะฮะนี่ไงเขาบอกว่า harvest อ๋อไอ้ต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ต้นเนี่ยฮะก็คือถ้าเราเก็บมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฮะเราก็จะได้คราฟติ้งเทเบิลซึ่งเราก็เอามาคราฟต่อแบบนี้ได้โอเคเยี่ยมได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเอามาคราฟแบบนี้ถ้าจะเสร็จเรียบร้อยปังเดี๋ยวผมขอรีเสียงบล็อกแป๊บหนึ่งนะมันเป็นอะไรที่แบบหนกหูกับชีวิตมากเลยฮะเวเตอร์ปิดไปฮะปิดเสียงมอนเตอร์นิดนึงเสียงบล็อกคือเข้าใจไหมมันมีแต่ละวาสมันก็แบบบุ๋มมันจะบุ๋มทั้งคลิปไปมันจะเป็นอะไรที่น่ารำคาญฮะดังนั้นปิดเสียงให้หมดหลีนิดนึงหลีหน่อยเถอะขอร้องข้อยังชั่วหน่อยงั้นก็แบบบุ๊มกันทั้งคลิปอะแสดงว่าไอ้เจ้าต้นดำๆอันนี้เนี่ยฮะนอกจากว่ามันให้ผลผลิตเราไม่พอนะมันใช้เป็นอาหารได้ด้วยใช่ไหมโพเทโต้ไอ้เจ้าดอกไม้นี่มันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะไอ้ดอกไม้อันนี้มันทำอะไรได้บ้างเนาะรู้สึกจะไม่มีประโยชน์มั้งนะผมว่าอาจจะไม่มีประโยชน์หรืออาจจะมีเก็บไว้ก่อนแล้วกันคือตอนเนี้ยของในตัวเรายังไม่เต็มใช่ไหมถ้าของในตัวเต็มเราค่อยเคลื่อนดอกไม้ทิ้งนะโอเคครับคราฟติ้งเทเบิลเย้เดี๋ยวผมพูดถูกไหมเนี่ยคราฟติ้งสเตชันขอโทษฮะโอเคฮะได้บอลมิวเสร็จเรียบร้อยต่อขั้นตอนต่อไปเขาให้เราทำอะไรฮะไดยิงบาซินคืออะไรไม่เขียนคำอธิบายใดๆเลยเจ้ามอสตัวนี้เนี่ยแล้วสำหรับซีรีส์นี้นะถ้าเกิดสมมติใครชอบฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกๆคลิปด้วยโอเคป่ะครับขอบคุณครับมาเล่นต่อเลยครับปอก ลืมเลยถึงไหนแล้วทำไดยิงบาซินใช่ไหมฮะซึ่งเราต้องทำโอเคเราต้องใช้ไม้สติ๊กวางลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอเคแล้วไม้สติ๊กหาจากไหนก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้นั่นเองแล้วมันเหลือยากแค่เนี้ยไอ้ตายเถอะแล้วมันมีบอนมิวอ่ะโอเคฮะบอนมิวยังมีอยู่โอเคได้อยู่ซึ่งเราก็ดา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 ปุ๊บเนี่ยเราต้องการสติ๊กนะดา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 โถสติ๊กมันโอ้โอเคฮะได้มาแล้วแต่ว่ามันต้องการสติ๊กเยอะมากๆอ่ะจีโถก็เรามีบอนมิวเยอะใช่ไหมฮะก็ดีสะสมไปเรื่อยๆฮะตรงนี้เราต้องทุบดอกไม้ออกด้วยโอเคป่ะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันก็แบบเป็นการแบบแย่งพื้นที่พวกหญ้าเกิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไหนดูดีได้สติ๊กกี่อันละ7อันใช่ไหมมันต้องใช้กี่อันนะ1 2 3 4 5 6 7อ๋อโอเคครับพอดีเลยดังนั้นฮะเราก็มาคราฟแบบนี้บึ้นเอ้ยบึ้นโอเคได้ยิง
บาซิดเรียบร้อยแล้วนะไอเทมนี้มันคืออะไรเนี่ยผมขอลองดูแป๊บนึงนะเพื่อทำให้ไอเทมมันแห้งแล้วก็ของเหลวอ๋ออ๋อแป๊บนึงอ๋อมันคือเอาไว้สกัดน้ำอ๋อก็ดีแล้วเราต้องการอะไรครับเราต้องการโอ๊กบักเก็ตใช่ไหมฮะซึ่งโอ๊กบักเก็ตก็คือ ใช้สติ๊กอีกแล้วหรอไอ้ตายเถอะแล้วเรามีโบนมิลหลงเหลือไหมอ่ะมีโบนมิลหลงเหลืออยู่อีกนิดนึงภาวนาฮะเนี่ยโบนมิลเหลืออยู่9อันเนี่ยก็ขอให้เราได้สติ๊กเถอะนะพลีสได้ไหมได้ไหมไม่ได้เลยน่าสงสารตัวเองเหลือเกินฮะอยู่ดีๆไม่ชอบฮะต้องมาอยู่ในแบบบริเวณแบบเกาะนี้มีแต่ลาวาโลกนี้มีแต่ลาวาขอโทษผิดอ่ะโอเคครับเราได้สติ๊กมา2อันแล้วเอ๊ะขอเพิ่มหน่อยนะขอสติ๊กอีกอันโอเคได้แล้วได้สติ๊กละเยี่ยมแล้วก็จะเอาสติ๊กมาครับแบบนี้นี้คือปกติแล้วเราจะใช้อะไร wooden plank ใช่ไหมนี่ใช้เป็นสติ๊กมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันโอเคฮะเราก็ได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเขาให้เราทำอะไรอ่ะต่อไปคือเขาให้เราทำเฮเบตนั่นก็คืออ๋อเอาวีดโอเคเอ้แล้วเราจะอ๋อนี่อ๋ออ๋อนี่ไงฮะเราก็ปลูกซีได้ใช่ไหมใช่โอเคครับงั้นผมแบบนี้ฮะเห็นปะฮะจากต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ต้นดำๆก็เริ่มมีสีเขียวแล้วน่าสนใจมากโอเคตอนนี้ผมก็ปลูกข้าวเพิ่มเติมแล้วผมว่าเราน่าจะได้ไอ้เจ้าวีดแล้วล่ะแป๊บนึงนะฮะครับแบบนี้ตะโอเคได้เฮเบตเรียบร้อยฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะเอาเฮเบตเนี่ยมาไม่ใช่มันต้องอ๋อโอเคครับคลิกขวาเอ้าสุดยอดแล้วตอนนี้รู้สึกมันคือมันมีเอฟเฟคแบบเห็นป่ะฮะผมว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอ้เจ้าเฮเบตนี้แน่เลยแต่ว่าน้ำมันไม่เข้าอ่ะดิเราทำอะไรผิดป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะฮะด้านซ้ายบนมันเขียนว่า0 MB อ่ะปกติมันต้องแบบค่อยๆขึ้นอ้อโอเคดีนี่ไงฮะเราได้สติ๊กมาด้วยเยี่ยมซึ่งนี้เรามีถังน้ำแล้วใช่ไหมใช่แต่คือเข้าใจไหมถ้าเกิดสมมติเราตักน้ำแล้วเราเทไปเลยอย่างเงี้ยฮะลาวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนถูกต้องไหมซึ่งออฟซิเดียนอ่ะมันเป็นอะไรที่แข็งมากแล้วประเด็นคือในโลกของเราตรงนี้เนี่ยฮะมันมืดใช่ป่ะคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นออฟซิเดียนหมดใช่ไหมมันก็จะไม่มีแสงสว่างซึ่งถ้ามันไม่มีแสงสว่างเนี่ยเราก็ปลูกข้าวไม่ได้ถูกต้องป่ะดังนั้นผมคิดว่านะลาวาตรงนี้เนี่ยฮะเราควรจะแบบรักษาเอาไว้นิดนึงคือผมรู้ถ้าเป็นคนบางคนเนี่ยฮะเขาก็จะแบบทำไมพี่ถึงไม่ตักน้ำแล้วก็ราดลาวาไปเลยล่ะใช่ป่ะมันจะมืดไงฮะเห็นไหมเนี่ยฮะตอนนี้เรามีไฟไหมเราไม่มีไฟนะแป๊บนึงนะขอดูก่อน torch torch มันมีแสงสว่างอะไรบ้างเนี่ยโอเค torch ธรรมดามันคาบยังไงได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะชาโคฮัลโหลเวิร์ลแป๊บนึงนะชาโคแครอทคือแล้วมันทำยังไงอะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรยังไงฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บเปิดสมุดเควสนิดนึงโอเคครับเราได้ไอ้เจ้านี่เรียบร้อยครับได้บอลมิวเย้สุดยอดฮะแล้วเควสต่อไปคือเควสอะไรฮะทำบล็อกหญ้าเออนี่แหละที่เรารอคอยมานานถามว่าทำไมเราถึงรอคอยมานานใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นพื้นที่บริเวณตรงนี้เห็นป่ะฮะเกาะเราแคบไหมมันแคบมากๆฮะซึ่งไอ้เจ้าบล็อกหญ้าเนี่ยฮะมันน่าจะเป็นทางออกสำหรับเราก็ได้มั้งทางออกที่ว่าแบบขยายเกาะอะไรอย่างงี้ไงน่าสนใจไหนดูสิฮะวิธีการทำบล็อกหญ้าทำยังไงอ๋อถูกเห็นป่ะเนี่ยก็แค่เอาวีดมาทำลักษณะคล้ายอย่างงี้ก็ได้บล็อกหญ้าเรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยถ้ามันง่ายอย่างงี้ก็ดีดิงั้นเอาแบบนี้เลยแบบทำไงนะนี่ฮะพรวนดินปลูกเข้าไปคือผมจะทำเกาะนี้เนี่ยให้มันเป็นซีดให้หมดเลยเพราะอะไรคือเข้าใจไหมบล็อกหญ้าบริเวณตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องห่วงแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องแบบเก็บบล็อกหญ้าเอาไว้สักบล็อกนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อให้มันแบบให้มันแพร่ได้อะไรเงี้ยนะโอ้ยเมื่อกี้กัดลิ้นตัวเองเก็บบล็อกหญ้าเอาไว้เพื่อให้แบบหญ้าเนี่ยมันแพร่ไปที่บล็อกดินได้ไงแต่ตอนเนี้ยเราสามารถคาบล็อกหญ้าได้ใช่ไหมดังนั้นฮะนี่ทำฟาร์มไปให้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยผมขอทำฟาร์มสักระยะหนึ่งโอเคป่ะเพื่อที่เราจะได้แบบมีวีดเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคป่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนี่ฮะโอเคตอนนี้ของในตัวเราก็ค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วเห็นป่ะตอนเนี้ยเรามีวีดประมาณเท่านี้ผมว่านะเราน่าจะคาบบล็อกหญ้าได้เลยละมั้งโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมเรากดเครื่องหมายบวกไม่ได้เนี่ยผมอยากจะแบบเนี้ยเราก็แบบกดเครื่องหมายบวกตัวเนี้ยเพื่อแบบคาบอะทำไมมันไม่ให้เราทำเนี่ยโตอ่ะไม่เป็นไรฮะระวังคาบเองก็ได้ฮะแบบนี้ปึ๊ดนี้ได้บล็อกหญ้ามา16อันบึ้นโอ้เย่รับของรางวัลฮะปั๊บโอเคฮะแล้วมีอะไรฮะให้เราปลูกต้นอะไรเนี่ยให้เราปลูกต้นอันนี้อ๋อให้เราหาเมล็ด9อันอ๋อโอเคเริ่มต้นยังไงดีฮะเราต้องขยายเกาะก่อนถูกต้องมั้ยดังนั้นผมคิดว่านะผมจะขยายเกาะแบบนี้แตมนี่คือเกาะขนาดเท่าไหร่ผมขอนับแป๊บนึงนะ1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวผมขอทำเกาะขนาด 5x5 เหมือนกันเลยแล้วกันนะฮะเกาะแบบนี้แตมโอ้บล็อกหญ้ามันใช้เยอะจังโอเคแนบตา
ตัดตัดตัดตาอ่ะใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์ฮะนี่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 ปลูกเข้าไปฮะปลูกเข้าไปฮะเออปลูกไปก่อนไงจะได้แบบช่วยกันแบบทำมาหากินเมล็ดข้าวไงตัวเนี้ยอ่ะปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปมันจะได้แบบขยายเกาะได้ดีๆนิดนึงไหนลองนับสิ1 2 3 4 5โอเคครับ5อันเรียบร้อยซึ่งตอนเนี้ยเรายังไม่มีคอบโบสโตนใช่ป่ะคือเราสามารถปั๊มคอบโบสโตนได้มั้ยเราก็สามารถปั๊มได้นะแต่เราก็ไม่มีอุปกรณ์ขุดอยู่ดีป่ะดังนั้นก็คอบโบสโตนเอาไว้ก่อนละกันโอเคป่ะฮะเดี๋ยวผมขอเวลาอีกแป๊บนึงโอเคป่ะฮะผมขอขยายเกาะตรงนี้อีก1เกาะแป๊บนึงโอเคป่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเหมือนเดิมฮะดีดนิ้วฮะโอเคครับตรงนี้ฮะเราก็ได้เก็บข้าวมาสักระยะตอนนี้เราก็ได้เก็บข้าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะโอ้ยร้อนแรงมากเลยคือตอนนี้เราเก็บข้าวมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้ขยายเกาะอีกหนึ่งเกาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รวมมูลค่าทั้งหมด3เกาะโอเคป่ะในภารกิจต่อไปฮะที่เขาให้เราทำคืออะไรเขาให้เราปลูกไอ้เจ้าต้นเนี่ยไอ้เจ้าอาทิเซียอันนี้นะฮะวิธีการค้าเมล็ดก็คือแบบเนี้ยเนี่ยเอาคาบแบบเนี้ยซึ่งเราก็มีเมล็ดอยู่แล้วใช่มั้ยนี่ไงเราก็มีอยู่แล้วดังนั้นฮะเราก็คาบทั้งหมดแบบนี้ฮะอ่ะได้มา5ละ6 7 8 9ฟึบโอเคได้แล้วฮะเรียบร้อยป้าดาซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าต้นอันนี้เนี่ยก็คือให้ปลูกรอบๆให้หมดก่อนและไอ้เจ้าต้นตรงกลางเนี่ยให้โตเป็นลำดับสุดท้ายดังนั้นฮะผมก็จะปลูกไอ้เจ้าต้นนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวสติ๊กเรากำลังจะหมดเดี๋ยวผมขอปั๊มไอ้เจ้าโบนมิวนี่แป๊บหนึ่งสักครู่ฮะก็แบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บขอปั๊มสติ๊กแป๊บหนึ่งโอเคขั้นตอนแรกทำยังไงฮะเราก็จะปึ๊บแป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 ะแบบนี้แบบนี้โอ้ยครับไอ้นี่ใหม่แป๊บหนึ่งฮะครับโหปึ๊บแปะทำแบบนี้ให้เรียบร้อยก่อนคือทำบริเวณรอบข้างตรงเนี้ยให้โตให้หมดก่อนโอเคป่ะแล้วก็เหลือตรงกลางตรงนี้เอาไว้นั่นเองฮะคือไม่รู้ทำไมคือเขาบอกให้เราทำแบบเนี้ยเราก็ทำไปเถอะนะแล้วเนื่องจากว่าเมล็ดมันเหลือฮะเดี๋ยวผมขอปลูกนี่ฮะรอบข้างตรงนี้นี่แบบนี้โอ้ยเย่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 ดี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 คือตอนนี้ฮะเราก็จะแบบติดนิสัยการกดชิปโอเคป่ะฮะเพราะอะไรฮะคือเห็นป่ะเวลาเรากดชิปเนี่ยเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยกดชิปไปข้าวเราก็จะแบบเจริญเติบโตอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนั่นแหละฮะมันเป็นนิสัยที่ทำให้เราแบบติดการกดปุ่มชิปมากแล้วมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะเพราะอะไรฮะเนี่ยเวลาเราเดินเราจะได้แบบไม่เดินแหกตกลาวาไปอะไรอย่างงี้ไงมันก็เป็นอะไรที่ดีนั่นแหละนะโอเคไหนดูสิฮะต้นรอบๆตรงนี้โตหมดแล้วใช่มั้ยโอเคฮะเราก็จะปลูกตรงนี้เป็นลำดับสุดท้ายปึ๊บขี้เกียจยองละใช้บนมิวยัดได้มั้ยฮะปับสุดยอดแล้วเควสต่อไปคือเควสอะไรฮะเควสคอโบเนียฮะเมล็ดอะไรเนี่ยเปิดคู่มือแป๊บสิต้นคอโบเนียนี่ฮะต้นนี้ฮะต้นนี้มันคืออะไรฮะต้นนี้ก็คือมันเหมือนมันเป็นก้อนหินซึ่งมันก็อาจจะทำให้เรามีประโยชน์มั้งและมันก็จะฟรีคอโบอ๋อปั๊มคอบโบสโตนป่ะเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวพอเราปลูกต้นไม้นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันฮะไหนดูซิฮะไอ้เจ้าเมล็ดนี้มันคราบยังไงโอเคฮะก็คือใช้บล็อกหญ้าลักษณะคราบแบบนี้แล้วก็โนมีซีดโอเคเรามีบล็อกหญ้ามั้ยไม่มีคราบสิ1 2 3 4 5โอเคฮะมันคราบยังไงนะก็คือวางลักษณะคล้ายๆแบบนี้อ่ะโอเคขั้นตอนแรกคือยังไงฮะคลิกขวาเหรอไม่ใช่คลิกขวาด้วยโยนเข้าไปเหรอฮะอ๋อไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราโยนยังไงนะ1 2มันเรียงลำดับยังไงเนี่ย3 4 5ไม่อ่ะไม่ใช่แล้วก็1 2มันเรียงลำดับยังไงของมันเนี่ยฮะ3อ้าวไม่ใช่3โอเคฮะ4เนี่ยพอเราโยนไปเห็นป่ะเนี่ยเราโยนตรงกลางแล้วมันก็แบบเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วและอันสุดท้ายฮะเราก็โยนบล็อกหญ้าตรงกลางแบบนี้5โอ้อ๋อนี่ไงได้เมล็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นการคราฟเมล็ดเหรอเนี่ยโอ้มหัศจรรย์เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอเคฮะมันก็เป็น data pack ที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่คลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะผมขอกลับไปคลิปเท่านี้ก่อนเลยละกันนะขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายถ้าชอบซีรีส์นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทุกคลิปด้วยโอเคไหมฮะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย